นับสนุนโดย Clean and Clear Acne Kit หน้าเคลียร์ใสใน1วันคอนเฟิร์ม Lactozoil Extra 300อร่อยคุ้มค่าไม่เคยเปลี่ยนThe Star Update แนะนำผลงานใหม่จากเหล่า The Star ไม่ขอมองไปถึงใดแล้วใจคนใกล้ตัวเพลงละครจากเอ็มอัตพลที่ได้ใจคนทั้งประเทศทุกทีเวลาไปดูนั้นเพลงเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ Featuring หันวรการเพลงคู่ที่รับส่งความรู้สึกดีๆได้อย่างลงตัวที่สุดเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมันช่างวางแหวนให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงแหลงนี่อัตพลประกอบของ The Star คนที่2ของเมืองไทยครับแล้วตอนนี้เขาคนนี้กลายเป็นร็อกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมใช่แล้วนะฮะแม้ออกเพลงอะไรมาก็โดนฮิตทั้งนั้นนะครับโดนทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาล่ะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันยังเป็นทางการครั้งที่4ของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ในโจทย์เพลงป๊อปช้าและป๊อปแดนซ์เราจะเริ่มกันที่ป๊อปช้าก่อนจ้าใช่แล้วนะฮะและแน่นอนนะครับเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันนะฮะเราจะสลับลำดับการร้องในแต่ละสัปดาห์นี้จะเริ่มวันที่หมายเลข5ถูกต้องหมายเลขที่ขึ้นมาเป็นคนแรกคือผู้แข่งขันคนนี้นะครับผมจะขึ้นมาในโจทย์เพลงป๊อปช้าหนุ่มเหนือคนนี้จะมากับเพลงซึ้งๆเพลงนี้เส้นหมายเลข5อย่าฝากความหวังครับน้องเซนวันนี้เป็นยังไงบ้างก็พัฒนาการของเซนถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับพี่ว่าวิธีการเปลี่ยนการร้องเพลงเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นทางที่สว่างในเรื่องของการใช้เสียงอันที่ไม่ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ชอบอันที่อยากให้ไปปรับปรุงก็คือว่าต
้องมีลมหายใจเยอะกว่านี้หน่อยวันนี้ลมหายใจมันเราใช้ไม่เยอะมันจะทำให้การควบคุมเสียงเพลงช้าเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไปเพิ่มการร้องเสียงต่ำนะครับการใช้เสียงต่ำเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากก็คือการเข้าถึงอารมณ์เพลงซึ่งสำคัญกว่าเทคนิคอันนี้เซนทำได้ดีมากนะครับถือว่าดีแล้วก็วิธีการร้องแบบนี้เขาเรียกว่าร้องแล้วมันอิ่มคนฟังมันอิ่มมันกล้องเวทีมันเต็มเวทีคือแค่เปิดตัวออกมาแล้วก็เอาใจคนดูอยู่ได้เนี่ยพี่ถือว่าเป็นแนวการร้องที่เซนถูกทางแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าอย่าฝากความหวังไว้กับใครก็อย่าให้คนก็ผิดหวังแล้วกันนะครับขอให้โชคดีครับพี่มาครับท่าทางจะขัดกันกับพี่โจมากๆเลยนะฮะต้องขอบอกเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การที่ร้องเพลงไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่ฟังเพลงแบบชาวบ้านอย่างดิฉันเนี่ยมันไม่เกิดความประทับใจในการร้องเพลงของเซนเลยในวันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างชนิดที่หน้าตาแล้วก็ท่าทางของคุณนั้นมีเสน่ห์มากๆต้องขอบอกว่ามีเสน่ห์มากๆจนกระทั่งแบบว่าคนกรี๊ดกราดกันมากมายแต่ว่าคุณน่าจะเอากลับมาขอบคุณความมีเสน่ห์ที่เข้ามากรีดการ์ดคุณเนี่ยด้วยเสียงร้องที่ดูแล้วมันฟังอย่างจับใจแล้วก็ไพเราะมันยังไม่มีตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเสน่ห์มีแต่มันไม่ประทับใจในเรื่องของการร้องเพลงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาครับพี่เพชรครับก็ขยายความพี่โจละกันเรื่องลมหายใจพอลมหายใจไม่ดีเนี่ยวันนี้เซนก็เลยคุมโน้ตไม่ค่อยอยู่นะครับก็มีเพี้ยนเป็นที่บางที่ก็ดูเหมือนจะดีแต่บางที่ก็ถือว่าค่อนข้างแย่โดยเฉพาะตอนจบเพลงนะครับเพียงพอเนี่ยโอ้โหตายพี่แยงเลยอ่ะแทนเพราะว่าพี่เป็นคนแบบว่าพอจับอะไรที่เพี้ยนนิดนึงแล้วตัวพี่จะแบบจะค่อนข้างจะเกิดอาการอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบที่เป็นอ่ะว่าใครเพี้ยนจะจัดแล้วพี่จะรู้สึกแยงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องวิธีการร้องเนี่ยนะครับคือหลังจากมีได้บทเรียนจากอาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่ว่าการเปิดปากนะครับด้วยวิธีแบบร้องแบบลูกทุ่งที่ร้องออกมาได้เต็มปากเต็มคำเนี่ยนำมาใช้กับอาทิตย์นี้คือถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่ามีหลายอารมณ์เลยที่เหมือนจะเทกลับไปจะพยายามร้องแบบเก่าๆอยู่เหมือนกันนะครับปรับตัวให้ได้นะเพราะว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เรามีเซเลบชื่อดังนะฮะมาอยู่ในรายการด้วยนะครับขอเสียงต้อนรับคุณสมศักดิ์ชลาชนสวัสดีครับโอ้โหแว่นเพชรมากอะไรมากเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับน้องเซนในวันนี้ครับหล่อมากคือต้องบอกตรงๆนะฮะชื่นชมเขาสูงเพราะว่าน้องเซนออกมาเนี่ยเอาอยู่เลยเอาใจพี่ไปเลยนะครับแต่ต้องบอกตรงๆว่าเสียงแห้งนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับตอนเสียงต่ำแต่ว่าตอนเสียงสูงนี่มันกระแทกเข้าไปในใจพี่นะครับแหมสายตาพี่ลอดแว่นหนอเลยครับพี่ครับก็ติดตามน้องเซนมาตลอดนะครับก็ท่าน3ท่านเขาก็คอมเมนต์ไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ให้กำลังใจเต็มที่ครับขอบคุณมากครับครับนั่นคือความคิดเห็นจากเซเลบของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบเซ็นส่งคะแนนให้เขาได้ครับทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกครับเซ็นหมายเลข5ขอบคุณเซ็นมากครับขอบคุณครับ